อิงอุบโบนั่งหัวหน้าพอทอลั่นพร้อมทำเพื่อพักชมเศรษฐาฟิตมากอ้อนขอกำลังใจอิงอุบตอบนั่งหัวหน้าเพื่อไทยลั่นพร้อมทำเพื่อพักเต็มที่ชมปอกเศรษฐาฟิตมากขยันสุดอ้อนประชาชนร่วมให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 11:30 นวันที่19กันยายน2566ที่พักเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่พักเพื่อไทยย่างเข้าสู่ปีที่16ว่าวันนี้เป็นวันร่วมทำบุญพักแต่วันเกิดพักคือช่วงเดือนนกคอแต่ช่วงนั้นค่อนข้างยุ่งและช่วงนี้จัดทำบุญได้จึงรวบรวมคนในพักให้ได้มากที่สุดเพื่อทำบุญร่วมกันเมื่อถามว่าพักเดินหน้ามาถึงวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าวันนี้เราผ่านอะไรกันมามากตลอด16ปีที่ก่อตั้งพรรคโดนยุบไป2รอบและกลับมาได้ตนคิดว่าทุกคนมีความเข้มแข็งทุกคนประสบความสำเร็จในแต่ละแง่มุมที่แตกต่างกันและทุกวันนี้เรามีพรรคอยู่และคิดนโยบายทำประโยชน์เพื่อประชาชนได้ตนถือว่าเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งส่วนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์นั้นตนตื่นเต้นมากอยากจะเริ่มทำงานเพราะโครงการนี้เราคิดเป็นนโยบายก่อนออกแคมเปญเลือกตั้งซึ่งทำการบ้านเรื่องนี้มาเป็นปีถ้าได้ทำเมื่อไหร่เราจะทำอย่างเต็มที่ทั้งทีมงานและที่ปรึกษามีการเตรียมกันมากพอสมควรเมื่อฟอร์มทีมเรียบร้อยจะเริ่มทำงานทันทีหากเริ่มคิกออฟแมตช์แรกเมื่อไหร่ก็พร้อมทำงานทันทีเมื่อถามว่าจะเข้าไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคงมีโอกาสได้เข้าไปทำงานแต่คิดว่าต้องดูที่สะดวกทั้งในส่วนทีมงานซึ่งต้องมีหลายวงประชุมและทำหลายหน้าที่ดังนั้นสามารถทำงานได้หมดในทุกสถานที่ที่สะดวกกับทีมงานเพื่อให้ได้มีผลงานออกมาเร็วที่สุดเมื่อถามถึงจะเข้าไปดูที่ทางตำแหน่งอื่นด้วยหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวติดตลกว่าสื่อมวลชนชอบมอบตำแหน่งให้ตนทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์ซึ่งขอขอบคุณแต่ยังคงไม่มองถึงตำแหน่งอื่นและหากมีโอกาสเข้าไปคงตื่นเต้นเพราะเคยเข้าไปทำเนียบตอนเด็กสมัยที่นายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคิดว่าหากได้เข้าไปอีกจะดูว่ายังคงเหมือนเดิมเหมือนภาพจำหรือไม่เพราะตนไม่ได้เดินทางเข้าทำเนียบนานมากแล้วส่วนที่มีรายชื่อติดโผตำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่มีความพร้อมหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปหากถามว่าพร้อมหรือไม่ส่วนตัวทำเพื่อพักอย่างทุ่มเทเต็มที่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและวันนี้เป็นวันเกิดพักครบ16ปีดังนั้นความรักความผูกพันจึงพร้อมทำเพื่อพักอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่ก็ตามการจะเป็นหัวหน้าพักหรือไม่เป็นตนเต็มที่กับพรรคเมื่อถามว่าเหมือนผู้ใหญ่ในพรรคต้องการดันคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในพรรคนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนพร้อมทำเพื่อพรรคอยู่แล้วไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่ก็ตามซึ่งเสียงเชียร์สนับสนุนเป็นกำลังใจให้ตนแต่ในช่วงทามมิ่งต่างๆที่ตนเข้ามาหากเกิดผลดีกับพรรคมากที่สุดรวมถึงกับส.ส.และทุกคนดังนั้นความหมายของตนคือถ้ามีคนที่ดีกว่าและจะนำพรรคได้ดีกว่าตนก็ยอมแต่ถ้าเป็นตนหากคิดว่าดีที่สุดก็ยอมเช่นกันซึ่งตนเป็นคนมองที่เป้าหมายเมื่อมีคนพูดว่าตนควรเป็นหัวหน้าพรรคตนเต็มที่แม้ว่ามีหรือไม่มีตำแหน่งหรือไม่ก็ตามฉะนั้นจะไม่มีการน้อยใจหากไม่ได้เป็นหรือได้เป็นหัวหน้าพรรคเพราะจุดยืนของเราคือทำเพื่อพรรคเมื่อถามว่าได้ให้กำลังใจกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์
อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าจริงๆทุกคนคงวางแพลนชีวิตตัวเองไว้แล้วว่าจะทำอย่างไรดังนั้นไม่ว่าทั้งในหรือนอกสภาก็รู้จักกันอยู่แล้วตนขอให้กำลังใจด้วยนางสาวแพทองธารกล่าวถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในการทำงานว่าได้มีโอกาสคุยกับนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสู้มากซึ่งตนได้แซวนายเศรษฐาว่าเหนื่อยหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่เหนื่อยและมีงานเยอะมากพร้อมบอกให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนอกจากนี้ตนยังแซวอีกว่าฝากดูทีมงานด้วยเดี๋ยวสลบกันไปหมดแล้วและตนยอมรับว่านายกรัฐมนตรีสู้และฟิตมากขยันมากจริงๆจึงอยากขอฝากประชาชนให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีด้วยเนื่องจากอยากทำงานให้เต็มที่เพื่อจะให้ประเทศไทยไปถึงจุดที่ดีขึ้นฟุตโนตจังหวะก้าวณัฐวุฒิสายเกลือขยายผลจากรัฐบาลพิเศษเหตุปัจจัยอะไรทำให้นายณัฐวุฒิสายเกลือออกมาเรียกร้องให้ปลดพันธนาการเรื่องคดีความให้คนทุกฝ่ายที่เห็นต่างเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองตลอดหลายปีที่ผ่านมาในวันที่19กันยายนโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ำเน้นอย่างเป็นพิเศษไปยังเยาวชนคนหนุ่มสาวอย่าลืมเป็นอันขาดว่าวันที่19กันยายน2566ตรงกับเหตุรัฐประหารของคมช.วันที่19กันยายน2549โดยพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินเมื่อ17ปีก่อนอันเป็นการฟื้นความทรงจำรำลึกไม่เพียงแต่การรัฐประหารครั้งนั้นมีเป้าหมายอยู่ที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยอันมีนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีประการเดียวหากแต่ยังเป็นมูลเชื้อก่อและขยายความขัดแย้งที่แม้ว่าจะมีการรัฐประหารซ้ำอีกคำรบหนึ่งโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในเดือนพฤษภาคม2557เพื่อดำเนินการต่อทางการเมืองกระนั้นผลจากเชื้อร้ายแห่งความขัดแย้งก็ยังดำรงอยู่บนพื้นที่เด่นชัดจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ชี้ว่าประชาชนต้องการให้ความขัดแย้งจบสิ้นลงเพื่อเปลี่ยนประเทศแม้สามารถจัดตั้งรัฐบาลพิเศษขึ้นได้แล้วแต่ผลแห่งความขัดแย้งอันเป็นความอัปลักษณ์ในทางการเมืองก็ยังค้างคาอยู่หากพิจารณาน้ำเสียงอันมาจากนายณัฐวุฒิสายเกลือที่เน้นอย่างเป็นพิเศษไปยังเยาวชนคนหนุ่มสาวก็จะสัมผัสได้ในความอาทรห่วงหาอย่างลึกซึ้งนั่นก็คือลูกหลานที่ยังติดคุกจะได้ออกมาที่อดอาหารอยู่ในคุกจะได้คืนสู่อิสระที่ลี้ภัยต่างแดนจะได้กลับบ้านอันเท่ากับเป็นการขยายผลจากกรณีวันที่22สิงหาคมไม่ว่าการเดินทางจากสิงคโปร์มายังดอนเมืองไม่ว่าการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีที่สับปลายสถานะเกียรติกายนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งการก้าวข้ามความขัดแย้งก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลพิเศษของความร่วมมือระหว่างพรรคเพื่อไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐเท่ากับสลายความขัดแย้งอันเริ่มจากเดือนกันยายน2549ต้องยอมรับว่าหากไม่มีรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ก็คงไม่มีการต่อสู้อันนำไปสู่สถานการณ์ล้อมปราบใหญ่ต่อคนเสื้อแดงในเดือนเมษายนพฤษภาคม2553และหากไม่มีรัฐประหารซ้ำเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ก็คงไม่มีการลุกขึ้นมาต่อสู้ของเยาวชนคนหนุ่มสาวตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม2563กระทั่งนำไปสู่การจับกุมอย่างต่อเนื่องยืดเยื้อมาแม้หลังการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566ข้อเสนอของนายณัฐวุฒิสายเกลือจึงเท่ากับเป็นการประมวลปัญหาในทางการเมืองและเห็นว่านิรโทษกรรมคือทางออกร่วม